สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พี่ดามีเรื่องราวของพี่ดาจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะคะในฐานะยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะเพราะพี่ดาก็เพิ่งผ่านกฎมาได้ไม่นานนะคะเพื่อนๆอดีตนะคะพี่ดาไม่ค่อยเช็คหลังบ้านเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆว่ามีคลิปไหนติดเหลืองบ้างแล้วหลังจากที่พี่ดาผ่านกด YouTube มาได้ไม่นานพี่ดาก็เข้าไปดูนะคะเช็คว่ามีโฆษณาตัวไหนแปะได้หรือไม่แปะนะคะก็พอดีไปเจอคลิปติดเหลืองประมาณ4ตัวค่ะเพื่อนๆหนึ่งในนั้นก็คือคลิปที่พี่ดาออกกำลังกายในห้องนอนพี่ดาก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นภาษาเยอรมันนะคะเข้าใจว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนาะ2คลิปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของบริษัทที่พี่ดาทำอยู่นะคะก็คือวันนั้นพี่ดาได้พัสดุมาแล้วพี่ดาก็เปิดกล่องในสนามแล้วก็ทำการรีวิวตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงมันก็ติดเหลืองค่ะเพื่อนๆค่าเหตุผลว่ามันจะไม่กลมกลืนกับโฆษณาที่จะมาแปะนะคะพี่ดาก็เลยตัดสินใจลบออกแล้วทีนี้3กับ4เป็นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็คือคลิปที่พี่ดาสัมภาษณ์น้อง2คนคนนึงอยู่ที่สวีเดนนะคะคนนึงอยู่ที่เยอรมนีนะคะทั้ง2เป็นโควิดติดเชื้อโควิดค่ะแล้วทั้งคู่ก็ได้พูดคำในวิดีโอต้องห้ามก็คือที่ตรงข้ามกับคำว่าเกิดค่ะเพื่อนๆมันก็คือคำว่าพูดไม่ได้นะคะแต่จะบอกอักษรค่ะต่อเต่าสระอายอยักษ์เพื่อนๆหน้าใหม่หรือหน้าเก่านะคะเพื่อนๆในวิดีโออย่าให้มีคำนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะติดเหลืองได้พี่ดาก็เข้าไปเช็คดูอ้าวติดเหลืองทั้งคู่เลยนะ3วิดีโอด้วยซ้ำเกี่ยวกับโควิดนี่แหละค่ะใช้คำพูดคำนี้พี่ดาก็เลยดึงออกมานะคะดึงออกมาวิดีโอเนี่ยพี่ดาดึงออกมาแล้วมาตัดคำต้องห้ามนี้ออกทิ้งนะคะเพื่อนๆวิธีที่พี่ดาแก้ไขก็คือตัดเขาออกไปคำเนี้ยแล้วก็ก่อนที่พี่ดาจะโหลดเข้าไปใหม่พี่ดาก็ลบเสร็จพี่ดาก็โหลดเข้าไปแล้วทีนี้ก็เปิดสร้างรายได้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ดาก็ทำไม่เป็นค่ะเพื่อนๆโหลดวิดีโอตัวเองคืนจาก YouTube ไม่เป็นพี่ดาก็เอามือถือตัวเองไปจ่อที่ iPad นะคะเพื่อนๆบอกความตลกนะคะเพื่อนๆแล้วยังมีค่ะเพื่อนๆพี่ดาเข้าไปเล่น TikTok เพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมคะ TikTok ก็คือการทำลิปซิงค์ซึ่งพี่ดาก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลว่าการที่เราเข้าไปเล่น TikTok แล้วสามารถเอามาลงเป็นคลิปลง YouTube ได้ไหมซึ่งทำได้นะคะเพื่อนๆซึ่งพี่ดาก็ทำแล้วรุ่นพี่คนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นเพลงใน TikTok ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ใน YouTube ได้เพราะว่า TikTok เขาเป็นคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ตัวนี้ให้ใช้เฉพาะใน TikTok พี่ดาก็เข้าใจแต่ว่าเข้าใจก็ยังค้นต่อก็คือก็มีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่บอกว่าลิปซิงค์ที่มีเพลงใน TikTok เนี่ยลิขสิทธิ์เขาจะประมาณ15วินาทีถ้าเราตัดออกสั้นลงก็ไม่ติดลิขสิทธิ์พี่ดาก็เห็นก็ใช่นะคะเพื่อนๆไปดูน้องเขาทำก็มีโฆษณาเข้ามาแปะนะแล้วทีนี้พี่ดาทำบ้างค่ะลิปซิงค์ของพี่ดาก็คือร้องไห้คลิปร้องไห้แล้วก็จะมีเพลงbackground นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้พี่ดาก็โหลดลงไปตอนกลางคืนพี่ดาโหลดตื่นเช้ามาติดแดงค่ะเพื่อนๆโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นลักษณะว่าโอ้โหเรานี่แบบอะไรเรานี่แบบผิดใหญ่หลวงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าโอ้โหแบบผิดอะไรที่ต้องห้ามมากๆเหลืองนี่ก็ถือว่าสะกิดแล้วแดงนี่คือว่าไม่ได้เงี้ยพี่ดาก็เลยช็อกนะเพื่อนๆพี่ดาก็เปิดเข้าไปดูคนที่เขามีความรู้เรื่องการแก้แดงนะคะแก้แดงก็คือเขาจะมีวิดีโอนะเดี๋ยวพี่ดาจะขึ้นชื่อให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเกิดติดแดงให้พิมพ์คำนี้แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็จะอธิบายวิธีแก้นะคะซึ่งพี่ดาคิดว่าพี่ดาก็แก้ไม่ได้เพราะว่าตัวเองดึงออกมาก่อนดีกว่าดึงออกมาแล้วก็มาตัดเพลงออกเพราะว่าลิปซิงค์ของพี่ดาเนี่ยคือพี่ดาพูดลิปซิงค์แล้วมีดนตรีด้านหลังเป็นแบ็คกราวด์ถ้าพี่ดาตัดก็คือต้องตัดวิดีโอของ TikTok ตัวนั้นออก
ประมาณ15วินาทีพี่ดาต้องยกออกเลยเพราะพี่ดาไม่ไปทำอย่างอื่นได้พี่ดาก็เลยตัดสินใจเพราะยังมีอยู่ในคลายมาสเตอร์พี่ดายังไม่ได้ลบนะคะเพื่อนเทคนิคนะคะเพื่อนถ้าใครผ่านแล้วนะคะถ้าใครผ่านแล้วนะคะผ่านกด YouTube แล้วแล้วสร้างวิดีโอในแต่ละครั้งไปลงก่อนไปลงแล้วอย่าเพิ่งลบในคลายมาสเตอร์นะเพื่อนเก็บไว้ก่อนเผื่อว่ามีอะไรผิดพลาดติดเหลืองติดแดงอะไรเงี้ยเราก็สามารถแก้ไขในเนี้ยแล้วก็เอาไปลงใหม่ได้นะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆซึ่งพี่ดาก็จะมาเตือนเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะคะสำหรับ YouTube หน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็แล้วแต่คำต้องห้ามซึ่งพี่ดาก็ไม่รู้ว่ามีกี่คำนะคะแต่เจอกับตัวเองที่ว่าสดๆร้อนๆก็คือตัวนี้แหละค่ะคำว่าตอเต่าสระอายอยักษ์ห้ามพูดเด็ดขาดพูดไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่พี่ดาจะมาเล่าแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะยังมีอีกอย่างครับเพื่อนๆตอนนี้พี่ดาก็กำลังสะสมเหรียญดอลลาร์ US ดอลลาร์ตอนนี้ก็ขึ้นประมาณ2ดอลลาร์จุด4แล้วก็ลง2ดอลลาร์จุด3แล้วก็ขึ้น2ดอลลาร์จุด5แล้วก็ขึ้น2ดอลลาร์จุด7แล้วก็ลงมา2ดอลลาร์จุด3งงมากเพื่อนๆพี่ดาไม่ทราบว่าใครมีความรู้เกี่ยวกับการเหรียญขึ้นเหรียญลงแบบนี้บ้างคะฝากแบ่งปันบ้างนะคะฝากเขียนคอมเมนต์ตอบพี่ดาหน่อยนะคะเพราะพี่ดางงกับเพื่อนๆตอนนี้งงก็เลยแบบก็เลยงงเพื่อนไม่รู้จะคิดยังไงงงแล้วก็ผู้ที่ผ่านกด YouTube มาก็ต้องรอสะสมเหรียญให้มันครบ10เหรียญดอลลาร์แล้วก็จะมีพินส่งมาที่บ้านใช่ไหมคะซึ่งพี่ดาก็เป็นคนคนหนึ่งที่กำลังนั่งรอพินนะคะเพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นแล้วพี่ดาก็ยังมีช่องหนึ่งช่องออกกำลังกายก็คือ50 Fit by ดานะคะพี่ดามั่นใจค่ะว่าช่องออกกำลังกายไม่ติดแดงติดเหลืองแน่นอนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีการพูดค่ะเพื่อนๆพูดน้อยมากนอกจากจะเสียงหอบแฮกๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนะแล้วอะไรล่ะพี่ดาทํา2ช่องนะคะเพื่อนๆช่องสาวปักช่องในเยอรมนีผ่านกฎเรียบร้อยแล้วมีโฆษณาแล้วนะคะตอนนี้ช่องออกกําลังกายก็เป็นช่องที่ว่าสนุกสนานค่ะเพื่อนๆทํายิ่งทําพี่ดาก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือหุ่นของตัวเองเมื่อก่อนใส่เสื้อเนี่ยไซส์ S เนี่ยคับเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ไซส์ S ชักหลวมๆเลยจะไป XS แล้วมั้งคะเนี่ยแต่ดีนะคะเพื่อนๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าเราจะต้องหันมาฟื้นฟูร่างกายของเราให้อะไรล่ะให้แข็งแรงการที่ร่างกายจะแข็งแรงก็ต้องมีการขยับขยื่นโยคะก็ได้ออกกำลังกายก็ได้วิ่งก็ได้แต่สำหรับคนที่มีอายุก็ให้ระวังนะคะหัวเข่าข้อต่อหลายๆเนี่ยเราก็ต้องบริหารให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเขาแข็งแรงก่อนที่เราจะมากระโดดกระเต้นซึ่งพี่ดาบางครั้งพี่ดาก็ลืมตัวครับเพราะตัวเองเป็นคนชอบ exciting อะไรสนุกสนานแบบอะไรล่ะสบายสบายสนุกสนานก็บางครั้งก็ลืมนึกถึงว่าตัวเองอายุ51แล้วเหมือนกันครับเพื่อนๆก็ต้องหันมาฟิตบริเวณข้อต่อก่อนที่จะกระโดดนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆวันนี้พี่ดาก็เมามอยต่อจากเรื่องที่พี่ดามาแบ่งปันให้เพื่อนๆเรื่องติดเหลืองติดแดงยาวเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจสาวปักช่องในเยอรมนีแล้วก็อีกช่องของพี่ดานะคะ50 Fit by ดานะคะเพื่อนๆคนไหนอยากกระโดดกับพี่ดามานะคะเพื่อนๆมารีดไขมันไปกับพี่ดานะคะอายุมากขนาดไหนเราก็ทำค่ะทำได้เพราะว่านะมันจำเป็นแล้วมันสำคัญยิ่งยวดมากๆที่สุดสำหรับชีวิตโอเคค่ะเพื่อนๆพี่ดาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ